ครับถ้าแบบนี้ผมแต่ว่าตัวนี้มันยาวก็ไม่สบายกันบ้างเขาเจอแล้วเขามาแจ้งเราพอไปแล้วเนี่ยอันนี้ว่าแจ้งลองอย่างนี้ว่าเดี๋ยวจะให้ครูเอ็มดูตัวถ้าพร้อมแล้วบอกผมว่าจะเอาแล้วนะส่วนของทุ่นระเบิดที่อยู่ภายในนะครับอย่างขึ้นทุ่นระเบิด M6A2 นี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือแป้นรับแรงกดยับยั้งรั้งหน่วงรถถังกด5 4 3 2 1ระเบิด3 4นั่งคุยคือนายคุณหลังแต่ก่อนขาเขาทำขามาเด็กยากรถแคโรน่าของเราไปทำอะไรคุณลุงครับขับของป่าใช่ไหมครับเป็นรถเก๋งแบบปีกำ2คือในช่วงนี้เดินออกกำลังตัวช่วงนี้จะเดินไม่ได้เลยเมื่อก่อนนี้ก็จะใช้ไม้เท้าเดินโดนด้วยอะไรตอนนี้มันไม่ได้ด้วยตอนนี้ไม่ได้แล้ว42ที่ป่าไร่ครับตรงไปเขาด่านนะครับเขาเดินแล้วก่อนเดินน้ำหลังตอนโดนใหม่สลบไหมไม่สลบที่30พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับได้รับรายงานจากกองร้อยทหารพรานที่1205ว่าชาวบ้านที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศได้พบวัตถุคล้ายระเบิดจำนวน2 ทุ่นซึ่งห่างจากถนนสีเพนไปทางแนวชายแดนประมาณ600 เมตรนะครับทางกองกำลังบุรพาจึงได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1จัดเจ้าหน้าที่มาทำการพิสูจน์ทราบทุ่นระเบิดในพื้นที่จากผลการพิสูจน์ทราบนะครับตรวจพบว่าเป็นทุ่นระเบิดดักรถถังขนาดกลางชนิด M6A2 จำนวน2 ทุ่นนะครับแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดอีก1 ครั้งทำให้พบทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดเดียวกันเพิ่มอีก2 ทุ่นนะครับรวมเป็น4 ทุ่นซึ่งทาง หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1จึงได้รายงานไปยังกองกำลังบูรพาเพื่อขออนุมัติทำลายทุ่นระเบิดจำนวน3 ทุ่นจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้ก็ได้จัดชุดเข้ามาทำลายทุ่นระเบิดด้วยวิธีการเบิร์นนะครับวิธีการเบิร์นจะเป็นวิธีที่ทำให้ดินระเบิดที่อยู่ในทุ่นระเบิดนั้นเกิดการเผาไหม้แทนการจุดระเบิดอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งการปฏิบัติภารกิจในการทำลายทุ่นระเบิดในวันนี้จะไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเป็นเทคนิคที่ใหม่นะครับที่พื้นที่ปนเปื้อนจากทุ่นระเบิดนะครับตั้งแต่ปี2543ที่มีการสำรวจในพื้นที่สระแก้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ100กว่าล้านตารางเมตรนะครับและการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ตั้งแต่ปี2543จนในปัจจุบันเนี่ยเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ6ล้านตารางเมตรนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ในอำเภอตาพยาอำเภอโคกสูงอำเภออรัญญประเทศส่วนที่อำเภอคลองหาดนั้นหน่วยได้ปฏิบัติงานเก็บกู้พื้นที่ให้ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภายรายล่าสุดก็จะอยู่ที่อำเภอตาพยานะครับนายสุรศักดิ์พรมสูนะครับประสบเหตุเมื่อปี2561ครับเป็นรายสุดท้ายบริเวณใดที่มีป้ายชนิดนี้ป้ายแจ้งเตือนนี้ติดอยู่พื้นที่นั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังมีทุ่นระเบิดหลงเหลือตกค้างอยู่เห็นป้ายนี้แนะนำว่าอย่าเข้าไปในพื้นที่นั้นเป็นอันขาดครับ